สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกมที่36ประจำเช้าวันจันทร์ที่9พฤษภาคมกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่อาร์เซนอลเปิดบ้านเอาชนะลีดยูไนเต็ดไป 2-1 จบมาได้2ประตูจากเอ็ดดี้เอ็นเคเทียยิงไป2ประตูเลยส่วนทีมเยือนได้1ประตูปลอบใจจากดิเอโก ยอร์เรนเต้เลสเตอร์ก็แพ้ให้กับทางเอเวอร์ตันไป 1-2 ทีมเยือนได้2ประตูจากวิทอรี่ไมโคลเลนโกแล้วก็เมสันโฮเกตส่วนเจ้าบ้านได้1ประตูจากแพทสันดาก้านอร์วิชซิตี้ก็แพ้ให้กับเวสต์แฮมไป 0-4 ทีมเยือนได้ประตูจากไซอิดเบลลาม่าครับยิง2ประตูที่เหลือมาจากมิเคลอันโตนิโอแล้วก็จุดโทษของมอเนลลาซินีส่วนแมนซิตี้ครับก็เปิดบ้านย้ำใหญ่ทางดิโกโซไป5ประตู0ครับได้จากลาฮิมสเตอร์ลิงครับยิงไป2ครับที่เหลือมาจากเอเมริกลาบ็อกโลดี้แล้วก็ฟิลโฟเดนนั่นก็เลยทำให้ตารางคะแนนในตอนนี้เนี่ยแมนซิตี้กลับขึ้นมานำเป็นจ่าฝูงเหนือจะเก็บเพิ่มเป็น86คะแนนอันดับ2ลิเวอร์พูล83อันดับ3เชลซี67อันดับ4อาร์เซนอลครับไล่จี้มาที่66คะแนนอันดับ5สเปอร์62อันดับ6แมนยูมี58อันดับ7เวสต์แฮม55อันดับ8วูฟ50อันดับ9ทางไบรตันแฮเก็บไป47อันดับ10คริสตัลพาเลซมี44อันดับ11ถึง13มีวิลล่าเบนฟอร์ดนิวคาสเซิลเก็บไปทีมละ43อันดับ14เลสเตอร์42อันดับ15เซาท์แฮมป์ตันมีอยู่40อันดับ16เอเวอร์ตันครับหนีโซนตกชั้นขึ้นมาได้เก็บเพิ่มเป็น35คะแนนอันดับ17กับ18ตัวนี้เป็นเบอร์ลี่กับลีดมี34คะแนนเท่ากันแต่ว่าประตูที่เสียเนี่ยเบอร์ลี่ดีกว่าอันดับ19แล้วก็20อย่างวัตฟอร์ดกับนอร์ทซิตี้อันนี้ตกชั้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วไปต่อกันที่ดาวสันโวล่าสุดตอนนี้ยังคงเป็นโมซาลาที่ซัดไป22ประตูและโปรแกรมนัดต่อไปครับเป็นเกมนัดตกค้างคืนวันอังคารนี้จะมีวิลล่าครับเปิดบ้านเจอกับลิเวอร์พูลตามด้วยคือวันพุธลีดจะเปิดบ้านพบกับเชลซีเลสเตอร์พบนอริชซิตี้วัตฟอร์ดเจอเอเวอร์ตันแล้วก็วูฟเจอกับทางแมนซิตี้และคืนวันพฤหัสก็จะเป็นศึกลอนดอนเดอร์บี้แมตช์ระหว่างสเปอร์เจอกับอาร์เซนอล